การต่างๆจะต้องช่วยกันทำตลาดก่อนที่ผมว่าเนี่ยเราจะต้องเอาลงทุนคนแทนให้ได้แล้วเกษตรกรผมก็อยากที่ผมว่าถ้าเผื่อท่านรวมตัวกันสมมติท่านรวมตัวกันได้ท่านมีไม้ไผ่ 5,000 ไร่ไอ้คนซื้อเขาก็ต้องมาหาคุณถูกไหมครับเพราะคุณเป็นแหล่งวัสดุแต่ถ้าคุณปลูกคนละ10กอ20กอเขาไม่สนใจคุณหรอกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนแต่ผมยังยืนยันผมไม่ใช่นักผ่านแต่ผมว่ามันเป็นพืชที่มีอนาคตและมันเป็นพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ลุ่มน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำอะไรเนี้ยมันดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ว่าท่านต้องเริ่มคิดยังไงหาพันธมิตรหาหุ้นส่วนที่จะมีโอกาสหาตลาดท่านอย่ารอจนมันล้มตลาดเนี้ยก็จะหมดยาวนะครับอีกเรื่องหนึ่งท่านจะต้องมีกำลังไว้เพื่อให้มีอำนาจต่อรองนะครับถ้าเกิดท่านมีร้อยกอแต่พ่อค้าไม่สนใจก็แต่ท่านมีผู้ขายตั้ง5,000ไร่อย่างเนี้ยโอ้คนต้องการก็จะถึงต้องวิ่งมาหาพ่อค้าแม่ไปนะครับผมฝากนี่ให้นี่เป็นโอกาสดีมากอยากให้คุณถามใครที่อยากถามอะไรที่ความคิดตัวนี้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยถามได้ตลอดเลยนะคะให้คุณถามอะไรเชิญถามคุณจะดำเนินค่ะขออนุญาตนะครับเด็กผู้ย้อนต่อผู้เมืองครับผมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่ทักน้ำว่าคณะนี้ผมปลูกมาได้3ปีแล้ว3ปี4ปีแล้วไผ่นี้ขายแล้วตั้งหน่วยงานภาครัฐบอกเคยที่ว่าจะเข้าไปติดตามอันนี้เลยนะครับคณะนี้ก็คือว่าต้องรอไปก่อนนะครับเนาะผมพูดจะไปพึ่งไผ่ตามอุตสาหกรรมกับตามอันนี้กับคนจะไปดูแลหม่อมเพราะว่าจะต้องเฮือเขาแปรรูปเกี่ยวกับไผ่เนี่ยอย่างเช่นอุตสาหกรรมแปรโรงงานขนาดย่อมควรจะไปส่งเสริมเขาครับของผมเนี่ยกับลูกหลายนะครับสำหรับคุณเบิร์ดนี่ครับเอากาไผ่ไปส่งผมอยู่รอบครับทั้งสองจอบนทั้งอบอย่างก็คอสจอบนก็ได้เอากาไปส่งเสริมปูครับคณะนี้มันกับพ่อที่จะแปรรูปได้ไหมครับแต่หน่วยงานอื่นกับมหาลัยเขาไปช่วยเหลืออย่างสักอย่างเลยครับคณะนี้มันกับมืดไปหมดอ่ะพ่อมาห้องของโหดในประเทศไทยครับการส่งเสริมการปลูกไผ่ผมว่าเป็นสิ่งดีๆครับวิทยากรคนนี้เดี๋ยวมันอธิบายเหมือนกันครับเนาะคนที่จะมาเนี่ยมันงานได้คืนบาทขึ้นมาคือของเขานี่นะครับที่จะช่วยกันนะครับภูเขาล้นก็คืนมาเป็นบางงานเนาะเพราะว่าโครงการปลาข้างหน้าเป็นกับนี้นะครับเนาะคือว่าถ้าว่าไปส่งเสริมแต่กันนี้นะครับการเป็นพันธุ์ที่ว่าพันธุ์ไทยที่จะมาส่งเสริมควรจะเอาไปเนื้อเขาปลูกตั้งแต่ต้นฤดูฝนนะครับปีก่อนที่ผมโดนนี่ก็คือเอาไปป่าฤดูฝนแล้วมันปลูกก็ได้ชาวบ้านมันก็เอาไปกับไปไหว้กับตายกันครับวัดจะเอาไปปลูกเจ้าช่วงพฤษภาครับผมกับมีเรื่องนำเรียนเพียงแค่นี้ครับครับก็สมมติทางผู้การนะครับตอนนี้การที่คืออุตสาหกรรมมีในระดับจังหวัดนะครับแต่ถ้าท่านต้องการจะทำอะไรขอให้ท่านวิ่งหาส่วนราชการเกี่ยวข้องนะครับเพราะนอกจากว่าอย่างโรงแรมของผมเนี่ยในระดับอำเภอไม่มีตำบลไม่มี
ทีนี้เราจะมาทั้งจังหวัดถ้ามีความต้องการที่จะพัฒนาอะไรขอให้มีทหารในงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสังกัดพาณิชย์ปตท.มาตามครับเพราะถ้าอยากก็วันนี้ยังไม่รู้ว่าความต้องการของเราคืออะไรนะครับก็อยากให้เข้าไปหาครับก็ที่นี่ครับทางการจังหวัดกับทางการประเทศไทยจะประสานงานกันร่วมนะคะอย่างนี้นี่ถ้าเราทางการประเทศไทยจะเข้ามาส่วนร่วมไหมคะอย่างในระดับพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าบางทีแบบเรางานเราเริ่มแล้วเราทำแล้วเราถูกแล้วแต่ว่าหน่วยงานน่ะยังไม่เข้ามาหาเราเลยแบบเนี้ยค่ะก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆอย่างความกำลังเราเองเราก็อยู่ไกลแล้วเราก็แต่ละสมาชิกแต่ละคนก็มีธุรกิจของตัวเองแต่ว่าเรามีนโยบายร่วมกันว่าเราจะพยายามเข้ามาในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นนะครับอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็มีที่ท่านใหญ่ท่านไม่กินเหมือนจังหวัดน่านเนี่ยก็มีคุยแล้วก็คิดวางแผนไว้กับเกษตรกรที่จังหวัดน่านที่เราเล่าผ่านนะครับประมาณถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่างานพวกนี้จริงๆมันจะเป็นงาน CSR ส่วนด้วยนะครับถามว่างบประมาณโดยตรงที่สภาจะลงมาในนี้มันอาจจะไม่ได้เลยที่เราคิดนะครับเราก็อาจจะต้องบางครั้งก็ของสปอนเซอร์จากบริษัทใหญ่ที่เขามีงบ CSR แล้วก็บอกเขาว่าอย่างกรณีสมมติในกรณีงบไฟฟ้าเราทำเล็กๆอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะมีที่ที่มีไฟฟ้าใช้เยอะเราก็จะทำโครงการที่เรียกว่าจุดแสงสว่างให้น้องสำหรับเรื่องของการศึกษาอะไรต่างๆครับอย่างนี้ก็เหมือนกันใกล้ๆกันที่หน้าเราก็จะเริ่มจากเกียร์ไปเล็กนะครับเราก็เริ่มที่เล็กใหญ่ก็ที่หน้าก็ไปเล็กเพื่อให้มันขยายนะครับก็ต้องมีการประกาศการของกำลังฝ่ายแล้วด้วยใช่ไหมครับก็ประกาศออกไปแล้วก็อาจจะได้ช่วยมากกว่าเพราะตอนนี้ทุกคนก็ถือตัวมาหมดละแล้วก็เรื่องที่จะทำงานแบบโครงการร่วมกันแล้วไม่ใช่ไม่ต้องถามเพิ่มเติมอีกถามได้เลยนะคะเป็นโอกาสทองที่เราจะรวบรวมทุกคนในทุกภาคส่วนและทุกด้านมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ตั้งถามได้เหมือนกับที่ท่านผู้มีคุณพี่เชิญเงินบอกไว้ว่าวิทยากรเนี่ยมาบอกแล้วเขาก็กลับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือโอกาสที่เราจะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ทักถามสิ่งที่เราต้องการมีใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะคุณแก้วค่ะขออนุญาตครับเรียนถามคุณพี่เมื่อกี้อยู่ที่อำเภอเมียงสาตำบลไหลน่านครับไหลน่านครับใครมีอะไรอยากแจ้งเชิญค่ะครับก็ผมปรดิษฐ์เพชรแสนอนันต์เป็นเลขาการชมรมรักน้ำป่าเราก็เป็นโซ่ข้อกลางในจังหวัดน่านได้มีการทำที่เขาตกลงหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วว่าเราจะทำเพื่อทำดินน้ำป่าเพราะนั้นผมคิดว่าคงต้องตื่นตัวจากประชาชนอย่างไรก็ตามวันนี้ทางกรมท่านกรก็ดีท่านเกษตรท่านวันก็ดีอยู่ตรงนี้แล้วและหลายส่วนเพราะนั้นผมคิดว่าคงจะขออนุญาตว่าคงจะต้องเกิดสักสองเรื่องเรื่องแรกคงจะขอทางผู้จัดนะครับจะเชิญคณะทำงานมาคิดเพื่อที่จะเก็บข้อมูลพื้นฐานว่ามีที่ไหนอะไรยังไงจะก่อนเป็นเบื้องต้นขัดจากนั้นนะครับก็จะเอาคนเฉพาะทุกคนขออนุญาตนั่งเนาะก็คงจะจอดโจมเอากลุ่มไทยกดว่าจัดครั้งหนึ่งคล้ายๆวันนี้เราจะพูดไอ้กดไม่ได้เพราะหลายจังหวัดนะครับในส่วนในวันหน้าก็ตรงว่าผมจะต้องมีคณะทำงานมาคิดจากนั้นอันดับที่สองก็พอได้ข้อมูลพื้นฐานชัดเจนแล้วคงต้องจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งให้ภาคส่วนต่างๆมีโอกาสมารับรู้จากความต้องการประชาชนถ้าประชาชนนิ่งส่วนต่างๆเขาฟังความเป็นจริงและผมเชื่อว่าข้าราชการช่วยได้ต้องอยู่ที่ประชาชนต้องลุกมารวมตัวกันครับผมจะมีความเห็นนี้ครับคุณครับครับก็คืออย่างนี้ครับพี่ใหญ่ครับวันนั้นผมไปที่แหล่งน่านมาแล้วครับรถตำรวจเพราะตอนนี้ผมมีออเดอร์ไม้สีอยู่แล้วไม้ที่แหล่งน่านยังไม่ได้สีอยู่
พราะว่าน้ำหนุนวิ่งครับ